แต่เมื่อเช้าจนตื่นสายมากเมื่อเช้าตื่นนั่งเที่ยงทุกคนมากดไลค์รูปใน TikTok ล่าสุดยังคลิปนู้นยังต้องมือพอดูไลค์มาชั่วโมงหนึ่งอย่างเนี้ยหรือว่าทุกคนไปแล้วดีนะทุกคนเหมือนจะไปนอนกันหมดแล้วเลยยังไม่ภาษาเวียดนามนี่ใช่ไหมพูดหมดแล้วอยากหล่อแต่ยังติดแกรมเราสดจนถึงเช้าจะมีคนดูไหมไม่ฉันเนี่ยจะไหวไหมเจูเลิฟจูนคนไทยนอนกันหมดแล้วเบ้ออยากเป็นโรมาให้จูเลียงทำไมล่ะเป็นฟอร์จูนก็ดีอยู่แล้วนี่นะคะอยู่กับ TikTok นะคะทุกคนค่ะแท็บช้าฉันไปคือมันไม่ใช่เพลงของเรานะทุกคนไม่รู้เรื่องใดโมเอปอหนูหน้าเท่ากับแทยงสวยอ่ะชีสวยชีติดแกรมเมอร์ปกติคนที่ไลฟ์ใน TikTok เขาก็ชอบไลฟ์ดึกๆ กันปะไม่แปลกปะที่จะไลฟ์ดึกๆขอบคุณนะคะจะไลฟ์จนกว่าจะไม่มีคนส่งของขวัญให้จูนรอเล่นคือจูนยังไม่ง่วงอ่ะทุกคนขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ว่ายังไม่ค่อยง่วงจะไม่ง่วงทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์ง่วงมาลินฉันเหงาอ่ะอยู่กับเพื่อนฉันหน่อยสิเนี่ยยังไม่มีใครทายถูกเลยว่าจะทำอะไรไอ้
ดนี้มันทำยากทุกคนหมายถึงว่าไม่แปลกใจที่จูจะแบบทำแล้วก็แก้ไปมาเพราะว่าคือมันเป็นไหมพรมแบบเส้นใหญ่เงี้ยนึกออกปะแล้วมันมองไม่เห็นเส้นเพราะว่าอีขนๆมันเยอะมากแล้วมันก็เลยแบบมันก็เลยทำยากอะครับเรียบน้อยทุกคนว่าจะเป็นคนพูดแบวไหมจะว่าจะเป็นคนพูดแบวมากจะเปลี่ยนแหละตอนหลังนี้จะพูดแบบเป็นทางการมากขึ้นขอบคุณนะคะต้องบอกเคลียร์แล้วนะตอนดึกแต่ยังน่ารักขนาดนี้ไม่โซมเหรอหรือคนไม่รู้สึกว่าจนโซมเหรออาจจะเพราะยังไม่เห็นหน้าสดหรือเปล่าก็เลยไม่รู้สึกแต่จริงๆจะว่ามีความโซมนะเฮ้ยฉันเก่งนะเนี่ยฉันทำเก่งนะขอบคุณครับทุกคนจะไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแหละพอแหละทำบุญที่ไหนนี่อย่าไปทำบุญยังเลยไม่โซงว่าแต่งหน้าไงดูสิเต็มเต็มขนาดนี้ก็เลยมาโซงแต่คือรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าสดอ่ะมีความเป็นมีความแต่ตาคำขึ้นกว่าเดิมอยู่นะขอบคุณครับให้ตั้งพันดอกแม่ให้เยอะกว่าไทยงอีกไทยงยังให้เราแค่ดอกเดียวเลยพอจะรักเล่าขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าทำผิดอีกแล้วทุกคนจะไม่สามารถทำขนาดที่คุยกับทุกคนได้โอเคจะต้องหยุดทุกสิ่งไว้ถ้าจะอยากจะคุยเซ็กซี่มาตอนนี้ไม่มีต่อไปคนที่น่ารักจะมีแต่คนที่เซ็กซี่เลยโอ๊ยฉันพูดไปเรื่อยเพราะว่าดึกแล้วเนี่ยฉันเป็นคนไทยตลกไอ้เนี่ยตลกคลิปที่แบบว่าคลิปที่พี่วินไปมิลานอ่ะแล้วคือเหมือนเขาก็ถ่ายแบบจากข้างหลังฟีลแบบว่าถ่ายแฟชั่นโชว์คือทุกคนอ่ะก็นั่งเรียงกันใช่ป่ะแล้วก็แบบถือโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ฟีลแบบถ่ายแฟชั่นโชว์ข้างหน้าแล้วเหมือนกล้องอ่ะกล้องมันอยู่หลังทุกคนเลยคือนึกออกปะคือเฟรมมันคือแบบเห็นทุกคนที่กำลังถือกล้องอยู่แล้วมีโทรศัพท์พี่วินคนเดียวที่หน้าจอมืดแล้วคนก็แซวกันว่าแบบรู้เลยว่าคนไหนเป็นคนไทยเพราะว่าติดฟิล์มกันเสือกตลกมากแบบแล้วคนอื่นไม่มีใครใช่ประเทศอื่นเขาไม่มีหรอฟิล์มแบบนั้นอะเพิ่งรู้นะเนี่ยฟอร์จูนโซลิชจริงฟอร์จูนรวยมากทำงานอะไรกันอะอยากทำบ้างฟิล์มกันเสือกโคตรตลกอ่ะแบบแล้วคือมันจริงไงประเด็นแล้วไม่มีคนอื่นใช้ไงโคตรหาหรือนี่ต้องไปติดกับเขาบ้างมันดีไหม
เริ่มหิวแล้วใช้ร่อนผมอะไรคะร่อนถูกๆเลยอ่ะทุกคนตามแอปส้มอ่ะไม่มีห่อร่อน32เพิ่งกินมาม่าเสร็จค่ะทุกคนจำได้ไหมที่จูเคยบอกว่าจนเจอร้านยำร้านนั้นแล้วแต่รู้ป่ะตั้งแต่วันนั้นที่จุนเจอจุนไม่เห็นร้านเปิดเลยคือแบบโอเคค่าส่ง300แต่แบบว่าคือคนมันอยากกินมากอ่ะก็คิดว่าแบบโอเคฉันน่าจะแบบสั่งสักครั้งนึงมากินแต่แบบไม่ขายเลยคือจุนก็เลยไม่รู้ว่าเขาแบบเลิกขายไปแล้วหรือเปิดตามจะไม่ค้างคือจุนดูทั้งแบบตอนเช้าตอนมืดตอนกลางคืนคือจุนดูทุกเวลาแต่แบบไม่เปิดเลยงงแม่ค้าเหมือนกันว่ามีน้องกินอะไรไม่อยากกินแล้วเนี่ยแต่กระเพาะปลาไม่อร่อยเลยอ่ะแบบขอบคุณครับคนเดิมปะเนี่ยที่ส่งมาไม่ส่งมาให้เยอะจังเลยยังมีไลฟ์อยู่หรอเห็นไหมชีก็ไลฟ์ดึกนอนดึกพี่มียังไม่ตอบไลน์ดูหรือเปล่าใครเข้าไลฟ์พี่มีอยู่ไปบอกด้วยว่าตอบไลน์ดูด้วยอุ๊ยอุ๊ยมันมืดมากมืดหรอจะเปิดไฟจนแสบตาเลยนะเนี่ยเราคือร้านคืออร่อยมากทุกคนจริงๆเป็นร้านยำมาม่าที่อร่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยกินมาคือว่าคือยำมาม่าปกติแสบของมาม่านั่นแหละแต่ว่าฉันชอบแต่มันไม่ค่อยมีร้านขายแบบนี้ขอบคุณครับฮัมซามีดาคำเอิญชวนพี่มีไปตีอะไรเอ่ยตีอะไรเอ่ยนี่นะกี้เอ้ยหรือว่าไปกินเหล่าเราดิป้าคือเด็กยารุ่นพี่โทรมาชวนออกไปข้างนอกไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็แบบยังไม่ได้ตอบเพราะว่าขี้เกียจไปแต่แบบก็มันนึกขึ้นได้ว่าฉันอยากกินเหล่าอ่ะเราหลับไปกี่โมงทุกคน2:00หรือเปล่าเสิร์ช Google ให้หน่อยอยากกินอยากกินข้าวต้มมาไปกินดีป่าวะคือแบบหน้ายังสวยอยู่ด้วยฉันออกไปเลยดิป้าเหล่าเพิ่งจัดละทุกคนใครก็ได้ช่วยด้วยเหล่าปีกี่โมงฟอร์จูนคนเก่งฉันใช้ฟอร์จูนหนักมากเหล่าอยากกินเหล่าเอมี่บอกว่าตอบแล้วเอ้าจูนยังไม่ตอบหรอหรือว่าจูไม่ได้ตอบอ่ะหน้าแตกอย่าบอกนะว่าเป็นฉันเองที่ลืมตอบเหล่าไปกี่โมงปิด3:00ว้ากี่โมงแล้วพ่อจูนถ้าฉันไปตอน2:00ฉันก็จะยังกินทัน
ไปดีไหมเดี๋ยวฉันอาจจะแบบรอพี่ฉันเที่ยวเสร็จแล้วฉันก็ชวนไปพี่เราเราต่อนี่แม่แล้วฉันก็ออกไปตอนตีสองจบโอ้ยอยากกินมากอะคือพูดแล้วอยากกินเลยอะคือวันนั้นไปกินกับพี่เมย์พี่ริวใช่แล้วก็แบบคือกินครั้งแรกอะแล้วก็แบบอุ๊ยอร่อยอะอยากกินอีกเลยจูนหัวใจเหลาเหลาอุ๊ยคือน้ำลายแบบทุกคนฟอร์จูนสู้ๆนะขอโทษที่พูดตอนนี้แต่แบบคือเหลาเหลาอร่อยมากคือมันเป็นร้านข้าวต้มแล้วก็แบบมีซีฟู้ดมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเป็นแบบคล้ายๆหมูกรอบที่มันเอาไปผัดกับไข่เค็มเฮ้ยทำไงต่อวะอ้าวจุนทำผิดอีกแล้วอะไรของจุนเนี้ยเออมาจุนสั่งแบบอะไรนะหนำเลียบด้วยอร่อยมากโอ้ยหิวอ่ะจำเสร็จวันไหนทุกคนยังไม่เสร็จภายในเร็วๆนี้ไม่ต้องคาดหวังจะไม่ผิดหวังนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันทำอะไรลงไปไลฟ์ตอนกินไม่เอามากเอาแต่ไปกินที่ร้านไม่เอาเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพี่ๆพูดอะไรที่มันแบบไม่สามารถออกอากาศได้เสียวๆแบบหมายถึงว่าเสียวหัวจะหัวนี้จะขาดเฮ้ยฉันทำอะไรลงไปทุกคนเอาละเกิดอะไรขึ้นอ๋อจูผิดเองจูผิดเองจูผิดเองโอ้ยโอ้ยตะคิวกินโอ้ยมกบังมกบังหรือจะมกบังคือทางโต๊ะก็จะไม่มีใครพูดอะไรเลยงั้นไม่หรอกแต่ว่าก็ไม่รู้อะเดี๋ยวดูก่อนเขาจะไปกินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าจุนชวนแล้วเขาบอกว่าเขาไม่กินทำไงอะทุกคนจุนทำผิดหรอก็เลยขึ้นอ่ะก็เลยขึ้นจนงงอ่ะเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนเท่าไหร่แล้วเฮ้ยงงอ่ะจนทำอะไรผิดวะมกบังเที่ยงคืนเป๊ะโอเคยังมีเวลาทุกคนเรายังมีเวลาสักตีหนึ่งจูอาจจะค่อยไปตอบเขาค่อยไปชวนจูทำผิดอีกปะเนี่ยโอ้ยจูไม่อยากแก้นะทุกคนจนไม่ได้แหละจนทำตอนที่คุยกับฟอร์จูนไม่ได้ละเพราะว่าถ้าจนทำผิดอ๋อถูกแล้วหรอถูกแล้วทำอะไรอ่ะไม่บอกหรอกความลับยำมาแต้งไข่อร่อยเคยกินแล้วค่ะก็มันเป็นหมูกรอบกับไข่แดงใช่ไหมล่ะนั่นแหละจูก็ไปกินแล้วแบบอร่อยมากจูชอบมากเลยทุกคนแล้วจูก็กินกุ้งกุ้งอะไรนะที่เป็นในคอมเมนต์นะกุ้งกุ้งกระเทียมหรือเปล่าหูอยากกินอยากกินโอ้ยน้ำลายไหลอยากกินแบบหอยลายผัดพริกเผาอะโอ้ยอยากกินมากทุกคนถ้าพี่จูไม่ไปกินจูไปนั่งกินคนเดียวดีไหมอยากกินมากมากเลยนะเนี่ยคือพูดแล้วมันอยากอะหรือควรตัดจบด้วยการอาบน้ำนอนไปเลยลาก่อนไปกินมันก็อ้วน
ียมบอยเกียมบอยคืออะไรไม่รู้จักอ่ะอืมไอจูลองทำ ASMR ดูคือจะต้องมีไมค์อ่ะใช่ไหมเบื้องตั้งอีกแล้วว่าฟอร์จูนไอ้ทำผิดถอดเส้นสีสีออกแล้วมันก็จะมีแต่ขนปุกปุยย้ายน่ายักไหมไม่บอกหรอกพอจะไม่เก่งไม่รู้กันได้ไงเนี่ยป่าจริงฟอร์จูนมีคนที่รู้แล้วแต่ว่าหมกเม็ดไม่ยอมพูดหลอกให้จูนตายใจคิดว่าทุกคนไม่รู้ใช่ไหมฟอร์จูนมันลายนะจริงๆตั้งแต่ครั้งก่อนแหละที่หลอกจูนอะเฮ้ยหงุดหงิดจริงๆมันไม่ทันต่างชาติจูนร้ายที่สุดด้วยซ้ำบอกก่อนคนนี้ชื่ออะไรนะ ลาเล่นกระดูกหมูอะไรนะผักกาดดองต้มกระดูกหมูที่แม่ทำให้ยังไม่ได้กินเลยเบื่อมากทำไงดีไม่น่าบอกแม่เลยว่าให้ทำอีกทำซะเยอะใช่จะกินหมดเมื่อไรเนี่ยมันก็เพลินอยู่นะแต่ก็แบบทำไมหาเรื่องไลฟ์ถึงวงนี้ไม่ได้หรอกฉันต้องนอนนะฟอร์จูก็ต้องทำงานนะรู้ปะถ่ายทอดสดถึงเช้าไม่ได้ใครก็ได้บอกขอทีไม่ได้นะโถทำเป็นอาชีพอะไรงั้นอะแค่แต่ขนาดนั้นติดใจอะสิแหมเดี๋ยวนี้ไม่มาไลฟ์แค่วัน2วันก็มาบ่นนี่แฮชแท็กว่าคิดถึงโน่นนี่นั่นติดเราแล้วดิมากโอ๊ยพี่อีกแล้ววินให้ได้บ้างฉันเหนื่อยอ่ะทำไมเอาโอ้ยThank you.
โมเมนต์เนี้ยรู้สึกเหมือนทำผิดเอาใหม่ดีกว่าเอ้ยไม่มีสมาธิเลยหน่อยอะฟอร์จูนทำอะไรฉันอยากนั่งดูใช่ไหมอยากนั่งเฝ้าใช่ไหมนั่งเฝ้าเลยฉันทำนู่นนี่แหละขอบคุณนะคะวันนี้จะรวยแหละจริงๆจะมีตังค์ไปกินข้าวต้มแล้วทุกคนจะสั่งหลายๆอย่างเลยขอบคุณนะครับที่สนับสนุนอาหารให้เด็กตาดำๆพอจูไปเรื่อยหนูมีตังค์กินข้าวแล้วแม่อยู่24ค่ะนั่งเฝ้าจนกว่าจะไปเหลาๆโอเคอยากอีเหลาๆฉันจำได้ว่ามันปิด2:00ใช่หรอเฮ้ยถูกแล้วใจหมดบ้าเอ้ยทุกคนคือจุนกินเหล่าๆได้อาทิตย์หนึ่งเลยอะถ้าส่งมาขนาดเนี้ยจะมีตังค์ไปกินเหล่าๆอีก1อาทิตย์กินอิ่มนอนหลับเฮ้เก่งอะทุกคนมันยาวขึ้นแล้วนะเก่งไหมครับเก่งสุดๆพูดจาแมววะอยากพูดจนอยากกินน้ำเนี่ยไปเจอกันเหล่าๆรอเล่นทุกคนเขาส่งเยอะมากคุณแอนนี่สต็อปคุณบูอะไรเดี๋ยวบูแซดแซดใครก็ได้คุยกับเขาหน่อยประเทศอะไรเนี่ยขอบคุณครับแต่ว่าพอแล้วคิดถึงมีไหมเนี่ยแม่เก็บตังค์ไว้เถอะแบบอะไรนะหนูมีข้าวกินแล้วแต่แม่ไม่แน่แบบเนี้ยตลกอ่ะอันนั้นแบบคือเหมือนจูนมากเหมือนจูนมากกับมูจูกับไทยงอ่ะนึกออกปะฟิลแบบ แม่เก็บตังค์ไว้เธอนิตยสารหนูไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าหนูมีเงินกินข้าวแล้วแต่แม่ไม่แน่ฮะโอ้ my gosh จูนทำผิดโอ้ my gosh โอ้ my gosh โอ้ my gosh ทำไมจะไม่มีสมาธิโอเคพอแล้วพอแล้วรอบที่1ล้านคือจุนอยากออกจากห้องแชทนี้เพื่อไปชวนเพื่อนไปกินเหลาๆก่อนมันจะค้างวะเดี๋ยวไม่งั้นต้องไลฟ์ใหม่เองอ่ะมันชอบค้างอ่ะคือโทรศัพท์ตอนนี้จุนแบบร้อนจีนี่แหละคือ iPhone 15มันเป็นเนี้ยอยากเปลี่ยนอ่ะไม่ชอบอ่ะคือแบบจูนเอา iPhone 13จูนไปให้น้องใช้ต่อใช่จูนรู้สึกว่าแบบ
พอ13จุดอะถ่ายสวยกว่า15อีกแบบ13ถ่ายสวยสุดแล้วมั้งรูปอะทุกคนจุดออกแป๊บๆนึงได้ไหมจะไปอย่ามานะแป๊บนึงใช่แล้วว่าทำไมมันเอ้ยทุกคนมันไกลเกินฉันอยากซูมซูมให้ได้หรือฉันออกจากไลฟ์เราไลฟ์ใหม่ดีเหมือนจะไม่ไปอ่ะเราอ่ะแย่เลยอดกินทุกคนฉันอยากซูมนิดนึงซูมได้แล้วอดกินละนอนกินร้องไปกินวันไอ้นี่ดีกว่าคือวันอื่นแล้ววันนี้จูจะไลฟ์ถึงกี่โมงนี่เนี่ยสั่งลือจ้าโอ้ยขอบคุณค่ะลือจ้าสั่งแอปคือถ้าเรากินไม่หมดเราสามารถเอาใส่ตู้เย็นได้ลือจ้าคุณคนนี้พิมพ์มาทำไมเนี่ยไม่น่ามาจุดประกายความคิดเลยไม่รู้ก็ถ้าสมมติว่าจูลงไลฟ์แล้วเขายังเปิดอยู่จูก็อาจจะสั่งซะเลยจบม็อกบ้างม็อกบ้างอีกแล้วทำไมถึงอยากให้ทำม็อกบ้างมากหรือจะไม่เอาอ่ะฉันต้องลดน้ำหนักก่อนที่จะไปเจอฟอร์จูนมาใหม่อยากดูน้องจูนกินข้าวไม่อยากนั่งกินคนเดียวเหงาจะลดได้แค่ไหนกันเชียวโอ้ยแต่กิเลสก็แบบเหมือนใจหนึ่งก็บอกว่ากินเหลาๆเลยอีกใจหนึ่งก็บอกว่าไม่เอาวันนี้กินข้าวแล้วแบบเนี้ยอยากกินอะไรอย่างๆเข้าใจปะอยากกินขอบคุณค่ะหอวันนี้จะได้ดอกกุหลาบเยอะเลยนะเนี่ยมันน่าจะมีสรุปยอดเนาะว่าแบบวันนี้ฉันได้ดอกกุหลาบกี่ดอกจะว่าจะมีเกือบหมื่นดอกไหมคนส่งให้เยอะมากเลยอ
ซิกแพคหายไปแล้วเนี่ยแนวออกกำลังกายเลยขี้เกียจขอบคุณนะคะสปอยบทแอลลี่หน่อยจริงๆส่วนใหญ่มันเป็นบูผู้ชายอะทุกคนแบบว่าบทผู้หญิงก็จะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็มีออกมาให้ดูในทุกๆ EP ไม่เอาจุนปฏิญาณตนไว้แล้วว่าจุนจะไม่เป็นนักสปอยที่ใช่อาจจะพูดอะไรบางอย่างแต่แค่ให้พอจุนอยากดูเล่นๆละกันพอจุนนอนไม่หลับแน่ตาค้างเลยคืนนี้ถ้าบอกไปรู้กันแค่นี้ได้ไหมคู่นั้นสองโรงเรียนมีพิรุธแน่พูดได้หรอเจ ปั่นแล้วปั่นฟอร์จูนแล้วฉันไม่พูดอะไรนะฟอร์จูนคิดอะไรก็คิดฉันไม่บอกว่ามันฉันกำลังปั่นตาสว่างไปหมดแล้วแหมขอบคุณครับผู้หญิงก็ตบกันไงตบกันไงตบเฉยๆรู้แค่1.4kเชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างถ้าฉันพูดอะไรออกไปแม้แต่นิดเดียวนะโน่นไปเจอกันอีกทีใน X สักแอคไม่สักแอคอะหลายแอคจิกหัวทุกจิกหัวสตูหมูน้อยอะไรอะชื่อใหม่หรอขอบคุณนะคะเล่าเรื่องผีอุ๊ยไม่เอาดึกแล้วเขากลัวเอ้ยน่ะมีเรื่องเล่าเอาไหมกลัวกันหรือเปล่าล่ะพวกเธออ่ะกลัวหรือเปล่าคือไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าฉันงมงายกลัวหรอกลัวหรอถ้ากลัวอดทนไปฟอร์จูนทำไมอดทนไม่ได้ไม่คนกลัวด้วยหรอคือจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวทุกคนแต่หมายถึงว่าห้ามลืมเนื้อ ใครมันจะไปขี้ลืมขนาดนั้นคือมันไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวแต่ว่าให้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าทำแบบนี้คือแม่จูนอะเป็นคนแบบเชื่ออะไรแบบนี้มากแบบเชื่อมากแล้วก็เป็นคนแบบนับถือไหว้พระทำบุญอะไรอย่างนี้แบบใส่เขามากนึกออกปะซึ่งแล้วเขาก็กลัวเรื่องแบบพวกแบบคือเชื่อทุกอย่างแล้วเขาก็สอนให้จูนแบบใส่พระมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าโตขึ้นจูนเป็นคนที่แบบไม่ใส่เองนะเออแบบพอมันไม่สวยนึกออกปะแต่ก็เซฟสุดก็คือเอาไว้บนรถแบบเอาพาไว้บนรถเวลาที่แบบเราขึ้นรถอะไรเงี้ยก็คือแค่คิดไปเองว่า
พระก็จะคุ้มครองรถไม่ให้มีอะไรเกาะมาแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนมันแฝงมาได้ซึ่งเหมือนคุณแม่กับยายจูนอะตอนนั้นไปงานศพแล้วก็เหมือนคุณแม่จอดรถแถวเมนซึ่งปกติอะมันไม่ควรที่จะไปจอดตรงนั้นทุกคนไม่ว่าทุกคนจะไปวัดตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนไปแค่ทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามอย่าไปจอดในบริเวณตรงนั้นไปจอดในตรงอื่นอะนึกออกปะเพราะว่าบางทีมันเกาะมาได้เพราะว่าแถวนั้นอะมีแบบสิ่งลี้ลับเยอะแล้วทีเนี้ยเหมือนยายจูนอะไม่ได้ใส่พระแต่คุณแม่อาศัยขอออกก่อนทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวจริงๆอันนี้ไม่ได้น่ากลัวแต่แค่แบบว่าเป็นวิทยาทานเฉยๆก็คือเหมือนแบบไม่น่ากลัวจริงๆไม่มีอะไรเลยคือแค่แบบว่าพอยายจูนไม่ใส่พระปุ๊บอะกลับมาบ้านอะเหมือนคืนนั้นหรือคืนถัดไปเนี่ยแหละคืออยู่ๆก็แบบเหมือนเกาะหน้าต่างคือแบบเหมือนแบบว่าแบบมองหน้าต่างอะไรเงี้ยแล้วก็พูดว่าแบบอยากแบบอยากเดทอะไรเงี้ยอยากแบบอยากเดทแล้วแม่จูก็แบบเอ๊ะแปลกๆแบบปกติคนปกติเขาไม่พูดแบบนี้กันหรอกปะแล้วยายก็ไม่เคยพูดแบบนี้อะไรเงี้ยแม่อาจจะดูงงมายแต่ก็ไม่รู้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้คือส่วนตัวจูก็ไม่ได้เป็นคนแบบงมงายขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหลู่หรอกปะไม่น่ากลัวกี่โมงไม่คือแค่นี้ทุกคนคือแค่พูดอะไรแบบนี้แบบพูดแปลกๆพูดจาแบบแปลกแล้วแม่จูน่ะก็เลยพาไปหาแบบร่างทรงที่แบบแม่แบบนับถืออะไรอย่างนี้แล้วเหมือนเขาบอกว่าแบบโดนเกาะมาอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะเกาะตามแบบซอกเล็บหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วเหมือนแบบคือพวกเนี้ยพอเวลาแบบคือจูไม่รู้ว่าจูแบบเล่าถูกไหมนะแต่ฟีลแบบว่าประมาณว่าถ้าเราปล่อยไว้นานๆอ่ะคือเหมือนมันจะกัดกินเราจนเหมือนวิญญาณเราแบบตุยไปแล้วแต่ว่าเขาไม่อยู่ในร่างเราแทนอะไรฟิลนั้นอะนึกออกปะก็เลยให้ไปเจอร่างทรงแล้วก็เหมือนเขาก็ช่วยปัดออกอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบปัดออกฟิลนั้นน่ากลัวเหรอขอโทษครับคือแค่นั้นแล้วก็ปกติโอ้ยขอโทษคือแค่จะบอกว่าคือมันมีอยู่จริงทุกคนต้องระวังแบบเวลาไปวัดอะแล้วคนที่แบบไม่พกพระอะเดอะโกดเขาเลยลอยหรอจริงปะเดอะโกดถ้าเราไปออกได้ตังไหมเผื่อว่าเอาไปเล่าแต่ละใช้หาเงินอีกแล้วคือเหมือนแม่บอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่เราดวงตกหรือจิตตกหรืออะไรอย่างนี้ได้เงินหรอจริงปะเนี่ยทุกคนถ้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าเผื่อฉันเอาไปออกเดอะโกสแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นปะแบบเรื่องของเขามันต้องน่ากลัวมากมากว้าตายแล้วฉันอยากได้เงินอะไม่น่าเล่าให้ป๋อจุ๋มฟังก่อนเลยน้อยอะลุงยีฉันไปเอาเดอะโกสเลยฉันได้ตังค์ดีกว่าเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนว่ามีเรื่องอะไรที่แม่เคยเจออีกเดี๋ยวไปเล่าในเดอะโกสรวยละน่ากลัวแปลว่าทุกคนแบบทุกคนขวัญอ่อนมากอะคือแต่จริงๆนะอันนี้ซีเรียสมากว่าเวลาแบบต้องลงไปวัดหรืออะไรเงี้ยถ้ามีพระก็พกพระออกไปก็จะดีจริงๆแบบน่ากลัวมากคืออะไรที่แบบมองไม่เห็นอะไม่อยากให้ทุกคนแบบชะล่าใจคือเขาแบบไม่ปิดผ้าม่านแล้วสงสารอินเตอร์แฟนอะฟังไม่ออกให้มาม่าเล่าเลยโอ้โหมาม่าแบบเรื่องเล่าเยอะมากมีเดอะโกสเรื่องขายจูไม่ได้ลอกเขานะคะจูไม่ได้ลอกเขาจูฟังมาจูฟังมามากนะคิดก่อนว่ามีเรื่องอะไรอีกอยากฟังไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวพอจูกลัวกันนะดิ
ยิ่งเด็กยิ่งเยอะๆอยู่ได้ในไลฟ์มีไม่เอาแล้วพ่อดีกว่าเดี๋ยวพ่อโดนกลัวสงสารฟังมันมีคนกลัวไงครับมาเที่ยวมอสวอบ้างไหมไม่ได้ไปเลยแต่พฟังอะไรไหมถามเขาหน่อยจะเล่าให้เขาฟังถามเขาสิเขาอยากฟังอะไรเขาเป็นคนที่ไหนอ่ะเขาคนที่ไหนนะแอนนี่ฮะขอบคุณค่ะเขาเป็นคนที่ไหนคนเวียดนามหรือเปล่าทำเอิญเวียดนามโอเคทำเอิญเมย์อยู่ไหมเอ่ยอะไรอ่ะร้องเพลงอะไรอ่ะจัมสแกร์เสียงสิงโตตลอดฉันเหรอใครไหมแพงมากจริงมั้ยเนี่ยแพงที่สุดเท่าที่จูนเคยได้มาหรือยังจูนเคยได้อะไรแพงสุดนะปลาวาฬเหรอปลาวาฬแพงไหมกับอะไรนะจูเคยได้อะไรนะฟอร์จูนมีเรื่องเล่าอีกไหมเพื่อพรุ่งนี้หนูไม่หลับในคาบเรียนเรื่องเล่าอะไรอ่ะเรื่องราวสิงโตแพงกว่าอีกหรอสิงโตอันนี้จูเพิ่งเคยได้ใช่ปะว้ายทำไมแบตจูนอ่อนอีกแล้วทุกคนไลฟ์จนไฟหมดเลยอะตายแล้วหน้ามืดขึ้นไหมจูนเอากล้องดิจิตอลไปซ่อมเพราะว่ากล้องจูนพังตัวหนึ่งคือเขายังไม่โทรมาแจ้งจูเลยว่ามันเกินกำหนดมาเยอะแล้วจูก็ลืมโทรไปทวงตายแล้วเหมือนเขาจะซ่อมไม่ได้ด้วยแบบคือเหมือนเขาบอกว่าประมาณ 3-5 วันแต่ตอนนั้นคือจูนอาทิตย์กว่าแล้วจูก็เลยโทรไปแล้วเขาบอกว่าอุ๊ยแบตอ่อนจริงแกหน้ามืดเลยอะ แล้วเหมือนเขาบอกว่าแบบเหมือนเขาจะยังซ่อมไม่ได้อะไรอย่างงี้อีก 2-3 วันให้โทรมาใหม่ถ้าซ่อมไม่ได้จะส่งคืนแล้วคือนี่ก็หลายวันแล้วเนี่ยฮะ
ทำงานอะไรอะค่ะอยากให้ไปมอมากเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วถ้าติดปอโทรอผลประกาศอยู่ก็จะได้เข้ามอมบ่อยๆตั้งแต่ช่วงสิงหาปะที่เปิดเทอมทุกคนน่าจะเริ่มมืดแหละถ้าสมมติว่าโอ้แบตอ่อนมากตอนนี้แฟนดารากำลังจะยังอยากอยู่กับทุกคนอยู่เลยยังตัวประมาณ16,000ทุกคนแพง235อะไรนะ235 2 3 50หรอใช่ป่ะผิดหน่วยป่ะเนี่ยเออทำบุญ235ไง127มันน้อยไปละมันไม่ได้แหละเราแบบแฟนเขาจะส่งเยอะละเรามีเงินละราคาแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันราคาของเอ้ยอ๋อตกใจหมดเลยราคาของที่ไทยหรือของที่เวียดนามแพงกว่าแต่ค่าเงินเวียดนามถูกกว่าหรือเปล่านะค่าเงินถูกกว่าแปลว่าอุ้ยแปลว่าต้องใช้เงินจำนวนมากกว่าใช่ปะบางคนบอกว่า12,000บางคนบอกว่า16,000ไม่รู้แต่ก็เยอะอยู่ดีส่งมาได้ไงเนี่ยอันเป็นหมื่นขอบคุณครับเห็นไหมพอแค่บอกว่าหิวมีคนส่งของกินมาเลยดูสิว่าฟอร์จูนมันอวยแบบว่าจูนขนาดไหนถ้าติดปอโทรจะสัมผัสการยุ่งตลอด2ปีฉันอยากยุ่งวงเล็บล้อเล่นแต่พอถึงคราวจริงจนต้องแบบไม่ไหวแน่เลยแบบเฮ้ยชีวิตอะไรต้องทำเยอะมากพวกคนอาบน้ำกันเสร็จแล้วหรอแต่จุนชอบนะแบบว่ามันจะมีพี่รุ่นพี่จุนคนหนึ่งที่แบบเขาชอบไลฟ์แบบบ่อยมากแล้วก็แบบคือเขาเป็นคนพูดเก่งมากอะแล้วเวลาแบบเขามาไลฟ์อะจูก็จะเปิดไลฟ์เขาค้างไว้แล้วจูก็ไปอาบน้ำแล้วจูก็ฟังแบบเพลินตอนนี้ใช่หนูดียังไม่ง่วงเลยแต่ไฟอ่ะไม่ไหวแล้วนะทุกคนช่วยด้วยก็พูดเก่งไม่จริงถึงพูดไม่เก่งเอาใจจังเลยเอาใจเรื่องอะไรนะหน
หนูเรียนเยอะจนอยากว่างแล้วคือทุกคนถ้าทุกคนจบมาทุกคนจะรู้สึกแบบยิ่งถ้าเป็นคนแบบอ๋อแต่คือทุกคนก็จะทำงานประจำเนี่ยมันก็ไม่ว่างหรอกแต่อย่างจุนอะจุนว่างไงจุนก็จะแบบมันว่างเกินอะครับไม่มีอะไรทำหรือเราไลฟ์เป็นชีวิตดีแบบเป็นอาชีพไลฟ์เป็นอาชีพเผื่อว่าอนาคตแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เขาจะส่งของขวัญให้ตลอดอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะยูเซอร์เหรอยูเซอร์ประจำเหรอฟีลแบบดิจิทัลไลฟ์ยูเซอร์ขาประจำเลยแบบเผื่อแบบตกคนที่ไม่ได้เป็นฟอร์จูนเข้ามาไงแล้วแบบเอ้ยส่งขวัญให้อย่างเงี้ยอะไรอาชีพอายุน้อยร้อยล้านเธอทำได้เธอเก่ง MBA สำหรับเธอสบายมากจริงป่ะถ้าทำไม่ได้ก็จำนี่เปิดกล้องกดไลฟ์สดฟาจูนอันนี้ทำยังไงอันนี้ตอบอะไรนะอันนี้ใส่อะไรนะฟาจูนไปทุกอย่างคนรถป้ารถแล้วฟาจูนมีแต่เด็กอะถูกไหมแต่ก็มีผู้ใหญ่ด้วยฟาจูนมีผู้ใหญ่ก็เยอะอยู่นะหลายคนนะพอจูนเรียนอะไรนะเรียนบริหารเรียนบัญชีก็มีเอาเนี่ยเรามีตัวช่วยแหละพอจูนแบบหลายแขนงมากน่าจะมืดไหมอ่ะถ้ามืดจะไปแล้วนะไม่สวยอ่ะใหญ่แต่ก็ไม่ได้หวังประตูง่วงหรือยังทำไมยังไม่ง่วงอีกมาเรียนจบไปพร้อมๆกันนะประตูเด็กมากอ่ะประตูเด็กมากจนจบไป2ปีแล้วเนี่ยไม่มืดหรอเราเริ่มผิดตอนดึกดึกหน่อยเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวคนดูว่าออกอีกเนี่ยลูกไม่ง่วงหรอพูดจาเหมือนแม่เลยอ่ะสว่างหรอสว่างตรงไหนเนี่ยแสงตกอ่ะฮึพี่มีมาหรอพี่มี่ตอบไลน์หนูแล้วเหรอหนูไม่ได้ตอบพี่มี่เหรอ
1M เออทำไมวันนี้ร้านแตกช้ามากเพราะว่าประตูนอนหมดแล้วใช่ไหมจูว่าควรไปนอนหรือเปล่าพี่มีไลฟ์แป๊บเดียวกว่าจูนิกหรือจูควรไปแหละทุกคนโอ้ยจะคิวกินอ่ะแล้วเรื่องผีแล้วหรอเรื่องอะไรดีอ่ะต้องคิดก่อนนะเรื่องผีเหรอเรื่องผีเรื่องผีส่วนตัวจริงๆไม่เคยเจอกับตัวและไม่ได้อยากเจอนะคะเอ้ยเล่าเลยดีป่ะคือไม่ใช่เรื่องผีอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าอยากให้เล่าไหมเอาดีๆมีคนอยากฟังหรือเปล่าหรือมีคนไม่อยากฟังเยอะกว่าเพราะว่าในนี้เด็กเล็กเยอะนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีก็มีจะยังไม่เห็นพี่มี่เลยอ่ะเขาเข้ามาจนเขาออกไปแล้วมั้งเลื่อนไม่เห็นเจอเลยลายมีชาเนาะใช่ไหมโอ้ยจูจะคิวกินอ่ะเปิดไฟนอนดีกว่าพี่มาส่งไปแล้วเหรอทำไมจูไม่เห็นนะอ้าวขอโทษครับในนี้มีแต่มัมมี่เล่าเลยพี่มีวันดับสิบพี่มีส่งอะไรอ่ะดูไงวะจริงว่าอยากฟังอะถ้าฟังทุกคนจะกลัวจุ๊บป้าคือเรื่องเนี้ยเดี๋ยวขอดูฟีดแบ็กก่อนว่ามีคนอยากฟังจริงไหมแต่งหน้าไปไหนมาคุณพี่แต่งหน้าอยู่บ้านค่ะเอาจริงๆพี่มีอันนี้น้องแต่งเองนี่ไม่ใช่ช่างแต่งหน้าแต่งนะพี่ว่าน้องเป็นไงเก่งไหมเก่งยังแต่งหน้าเริ่มดีขึ้นยังคือแบบว่าหัดกรีดอายไลเนอร์แล้วก็กรีดไม่ค่อยเป็นกำลังหัดอยู่เราเรื่องผีอันไหนดูสิมีคนอยากให้เล่าเยอะไหมคอมเมนต์เยอะมากเลื่อนแป๊บเล่าเรื่องปวดๆอีกไม่เอาเล่าผีแล้วใช่ไหมไม่เอาเล่าผีแล้วใช่ไหมโอ้ยหน้ามืดอ่ะเฮ้ยงาน How to ต้องมาแล้ว How to ลูกดีต้องมาแล้วทุกคนแต่แบตอ่อนมากน่ามุ่นมากทำไงดีเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตลองเปิดไฟแป๊บ
ปะไม่อย่าเปิดอ่ะน่าเกลียดอ่ะไฟตกแป๊บนึงนะมันอุอ่ะทุกคนเปิดไฟแล้วอุมากงงไฟตกใต้ทาวเวอร์โอ้ยคือแบตหมดเนี่ยดูดิปิดกับเอ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะอันนั้นกันเล่าเรื่องอะไรดีพอจูนหมดเรื่องแล้วนี่แหละเรื่องผีรูปเล่นกันยังอยู่ปะเนี่ยเงาเอ้ยว่างอ่ะไม่มีอะไรทำครับละครไม่เปิดเลยมีเรื่องใหม่กำลังจะฟิตติ้งตอนสิ้นเดือนเห็นเขาล็อกคิวไว้ไม่เดี๋ยวหาเรื่องอะไรที่แบบไม่น่ากลัวมากก่อนอ๋อเรื่องนี้แม้คืออันนี้ไม่น่ากลัวเนี่ยเป็นเรื่องน่ารักจริงๆแบบว่าเฮ้ยจูลืมเดี๋ยวขอจูคิดก่อนอ๋อคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบคืออย่างที่บอกว่าแม่จูน่ะนับถืออะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วจะมีแบบคนที่เขานับถือคนนึงที่แบบเรียกว่าปู่ละกันเป็นปู่องค์หนึ่งที่แบบปกติเหมือนเขาจะแบบมีร่างที่เขาจะแบบลงอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเหมือนก็ดูจำไม่ได้ว่าแม่จูแบบไปเจออะไรได้ยังไงนะแบบจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าเหมือนก็นับถือมานานแล้วแล้วก็คนอ่ะนับถือเยอะมากแล้วเหมือนจูนก็ฟีลแบบเป็นลูกขอเหมือนแม่ก็ไปขอมาอะไรเงี้ยทั้งจูทั้งเจมนะแล้วเหมือนตอนที่แม่ท้องแบบเหมือนใกล้คลอดอะไรเงี้ยตอนที่ท้องจูน่ะแม่ก็ฝันว่าแบบไปที่ที่หนึ่งเหมือนจะเป็นสวนสนุกแล้วก็แบบไปที่รถไอติมแล้วก็เจอเด็กคนนึงหน้าหมวยมากแม่บอกว่าหน้าแบบมาฮูตู้อ่ะแบบว่าไม่สวยเลยแม่บอกแบบนี้ไม่สวยเลยแล้วก็หมวยมากหมวยชนิดแล้วก็เหมือนยืนเลือกไอติมแล้วเหมือนแม่ก็ถามว่าแบบเอาอันนี้ไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบจะซื้อให้ก็เหมือนแบบหยิบไปแล้วก็ไม่ขอบคุณไม่อะไรสักคำแล้วแม่ก็บอกว่าแล้วพอคลอดปุ๊บก็นั่นแหละออกมาเป็นหน้าแบบนั้นเลย เออแล้วแม่ก็บอกว่าแบบคือทั้งจูทั้งเจมเลยแบบว่าก่อนที่จะคลอดอ่ะจะมาให้เห็นก่อนอย่างของน้องเจมอ่ะก็จะเป็นฟีลแบบว่าแม่ก็บอกว่าเหมือนฝันแบบฝันว่าไปป่าหิมพานต์แล้วก็แบบเหมือนมีเด็กเหมือนแบบจูจะไม่แน่ใจว่าแม่บอกว่าแต่งชุดฟีลแบบเด็กในป่าไหมฟีลแบบในพานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คือเจอกันในป่าหิมพานต์แล้วก็เลือบแบบอะไรต่อวะอย่าขำแป๊บหนึ่งอันนี้ซีเรียสไม่ขำเจอในป่าหิมพานต์แล้วอะไรต่อจูลืมได้ยังไงคือก่อนที่จูจะเล่าเรื่องจูน่ะจูยังจำเรื่องน้องได้อยู่เลยแล้วจูก็เลยแบบนึกเรื่องจูแล้วจูก็เล่าเรื่องจูแล้วจูก็ลืมเรื่องน้องจูในป่าหิมพานต์แล้วอะไรต่อวะมันมีสตอรี่จริงๆมันมีสตอรี่เดี๋ยว
าไปถามแม่ใหม่ก่อนเดี๋ยวปะแล้วเดี๋ยวมาเล่าใหม่ไม่แต่ไม่ได้เป็นฟิลแบบให้ของอะไรหมายถึงว่าไม่ได้แบบมีเด็กมาให้ของแต่เหมือนแบบเจอแล้วอะไรต่อวะก็ได้ปลาหิมพานต์ขอนึกแป๊บคือลืมได้ยังไงเนี่ยทำไมอยู่ๆก็ลืมฉันลืมได้ยังไงโอ๊ยหน้าก็มืดเครียดแหละเฮ้ยก็เล่าสนุกเลยกำลังจะเล่าจบแล้วทุกคนมันลืมตอนแบบจุดพีคได้ไงเนี่ยของจูนับเป็นไอติมแต่ของน้องเจมเป็นอะไรวะไม่รู้ว่าจะไม่ได้อ่ะชอบไปถึงแม่นอนแล้วด้วยทุกคนโทรหาไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่ด่าแต่เรื่องของน้องเจมอ่ะเฮ้ยท้องน้องเลยน้องต้องอยู่ในละพี่มาต่อสินี่น้องบอกว่าวิ่งอยู่ในป่าแล้วก็ใส่หมวกใบใหญ่นี่แล้วไงต่อแล้วมันไม่พิมพ์มาต่อมันจะเล่าจบไหมหรือมันกำลังพิมพ์อยู่หรือเปล่าจูซื้อไอติมแต่เขาวิ่งในป่าใส่หมวกมามาเห็นแล้วก็อะไรนี่แหละเอ้าเอ้าไม่ใช่มันมีเยอะกว่านี้เนี่ยเห็นไหมน้องเจมก็ลืมงงลืมกบฏเลย น้องเจมก็นึกอยู่เหมือนกันไม่มีใครรู้เลยอ่ะเอ้าแม่ดูอยู่ปะเนี่ย มาถ้าดูอยู่ก็ไลน์มาบอกกันได้นะ เผื่อยังไม่นอน อะไรวะไม่มีใครรู้เลยงงมากมามาดูอยู่หรือเปล่าจบแล้วหรอน้องเจมรู้แค่นี้หรอนึกสิเรื่องของตัวเองทำไมจำไม่ได้ฉันด้วยฉันเนี่ยนึกสิทำไมลืมอ่ะใส่หมวกใบใหญ่แล้วมันมีต่อทุกคนน้องน้องพี่มาบอกว่าลืมไปแล้วเห็นไหมฉันไม่ได้ขี้ลืมคนเดียวนะคือเป็นกรรมพันธุ์น้องเจอขี้ลืมเหมือนใครอ่ะไม่รู้ว่าได้ใครมางงอ่ะเล่าเรื่องอะไรอีกนี่ก็สายคิดนะเนี่ยเล่าเรื่องแบบตอนเกิดใช่บอกไปแล้วบอกแฟนคลับไปแล้วว่าสรุปคือแม่ฝันแล้วก็เหมือนแบบ
ออกมาก็คือหน้าตาแบบนั้นเลยทุกคนแบบเป๊ะหยุดขำนะสรุปไปถามแม่แม่ก็ลืมเออแล้วแม่จะว่าจะได้ DNA ที่ลืมจากแม่คือเวลาแบบคือจูน่าจะชอบถามอะไรที่แบบเกี่ยวกับพ่อกับแม่ใช่ปะตอนแบบหนุ่มสาวๆเพราะอยากรู้เข้าใจฟิลป้าแบบเช่นจะถามแม่ว่าป้าเจอกับมามาได้ยังไงตอนอายุเท่าไหร่ใครชอบใครก่อนหรือแบบป้ามาเจอตากับยายตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือก็ป้าแบบมาเจอได้ยังไงแล้วเป็นยังไงโน่นนี่นั่นเลยอะแล้วแม่ก็จะตอบมาว่าแบบจะถามในรังหนามันนานแล้วลืมอะไรแบบเนี้ยตลอดเลยจะว่าจะได้มาจากแม่แน่หรือฟอร์จูนหยุดขำนะเดี๋ยวจะจับให้หมดเลยเล่าอะไรอีกดีอะอยากรู้อะไรอีกอะเฮ้ยเรื่องเล่าฉันมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องเล่าตอนเด็กคิดก่อนเล่าเรื่องอะไรโอ้ยแต่ทุกคนหน้าจุนมืดมากๆแล้วอะฉันควรต้องลาแล้วไหมมีเยอะแต่ลืมหมดเฮ้ยฉันควรต้องลาแล้วปะเนี่ยฉันคือมืดมากหรือควรชาร์จแบตไปด้วยดีนะเฮ้ยชาร์จแบตไปด้วยดิแม่ทุกคนชาร์จแบตแป๊บฟอร์จูนค่ะชัดโอ้โหมืดมากเฮ้ยทุกคนเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งโทษนะเพิ่งรู้ว่ามันชัดไปแล้วก็คุยไปได้ด้วยคนฉันมาแล้วตีห้าก็ตีห้ามาสิ ตายตายแน่คืนนี้กี่โมงแล้วอะมีเรื่องค่ายธรรมะไหมโอ้ไปเมื่อนานมากแล้วค่ายธรรมะตอนมัธยมหรอจำไม่ได้แล้วอะอยู่ไม่ถึงแน่พูดไปงานแหละพอฉันเป็นคนไทยถักต่อดีกว่าไม่รู้จะคุยอะไรฟอร์จูนฟอร์จูนก็คิดมากสิฟอร์จูนอยากรู้เรื่องอะไรชอบผมสีเข้มอ่ะฉันอยากไปทำผมสีอ่อนเมื่อไหร่ไฮสคูลจะถ่ายจบเอ้าลืมวิธีการถ่ายอีกอะไรอ่ะทำไมฉันคิดเรื่องขนาดนี้งงนะลืมจริง
รอดอันเดียวหรือ2อันวะอ๋อ2อันเกือบแล้วน้องฉันนี่มันไม่ได้เรื่องจริงเลยขาดเรื่องตัวเองอย่างลืมเฮ้ยจะทำผิดอีกแล้วจะไม่มีสมาธิเลยโฟกัสคือเขาจะว่าเวลามีคนมานั่งดูแล้วมันกดดันคนเขาทำกันแบบโชว์ไม่รอทำช้าจังจูนเอาไหมคือจูนเป็นคนกินน้ำน้อยมากแบบวันหนึ่งจูนกินไม่ถึงลิตรด้วยซ้ำจริงๆนะมิถุนายนไปนอนเถอะมีแต่คนไล่ไปนอนแล้วอ่ะยังไม่ง่วงเลยอ่ะจูนตื่นสายมากพรุ่งนี้จูนจะตื่นสักพรุ่งนี้จะมีแค่ไปกินข้าวตอนเย็นจึงก็จะตื่นสักบ่ายสามยังได้เนี่ยคนมันแบบมันว่างอ่ะมันใช้เวลาไปแบบวันๆแบบเปล่าประโยชน์นะครับน้องเจมังดูอยู่ปะเนี่ยว่างเหรอไม่นอนเลยไงพรุ่งนี้ไปเรียนโอ้ยทำผิดอีกแล้วเฮ้ยเอาใหม่ดีกว่าหน่อยอ่ะจะเสร็จไหมเนี่ยอีกครึ่งทางจะจบเส้นนี้แต่ไม่ได้เป็นเส้นสุดท้ายนะเราต้องทำอีกหลายเลเยอร์มากช็อกคือแบบยังไม่เห็นปลายทางยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยอยากไปเนี่ยเลี้ยงอาหารเด็กที่เชียงใหม่หรือเปล่านะที่จะเห็นคนรีวิวใน TikTok อยากไปจะไปเที่ยวด้วยได้ไปนานเลยเชียงใหม่ถูกไหมเนี่ยเอ๊
วนหรือเปล่าครับเชียงใหม่ช่วงนี้อากาศดีมากจริงปะคือมันเริ่มมีฝุ่นเฟิร์นอะไรนั่นแล้วใช่ไหมหมดไปยังนะเห็นช่วงนึงแบบมันมีฝุ่นเยอะมากว่าแบบฝนตกฝนตกบ่อยบนดอยมีหมอกด้วยอากาศเย็นเลยเหรออุ๊ยอยากไปอ่ะวันไหนดีล่ะเดี๋ยวจะไปเร็วๆนี้จะไปภูเก็ตทะเลอีกแล้วก็คือแบบเบื่อแล้วเนี่ยทะเลไปบ่อยมากเดี๋ยวภูเก็ตเดี๋ยวพัทยาเอ๊ะอยู่ก็เคยเป็นป้าแบบทำอยู่แล้วอยู่ก็ลืมแบบใดทำผิดอีกแล้วทำผิดอีกแล้วหรือไปนอนดีล่าสุดไม่มีใครนอนยอดคนดูเพิ่มเห็นไหมเขานอนดึกกันค่ะนอนดึกกันมากๆอยากรู้ว่าในนี้มีคนอื่นมาดูบ้างไหมแบบนอกจากฟอร์จูนเอ๊ะจะลืมอ่ะอะไรอ่ะจะทำยังไงจะถึงจะเอ้ยทำไงวะลืมไอ้เนี่ยนะเนี่ยนะมันต้องตวัดก่อนหรือว่าจะต้องคือหลายขั้นตอนนะคะพี่ๆมันก็ต้องมีลืมกันบ้างคนที่เข้ามาดูใหม่เขาน่าจะงงว่าทำอะไรมาไลฟ์ทำไมไลฟ์แล้วก็ไม่พูดพูดไปแล้วพูดไปอยู่เลยนี่แหละนี่แหละถูกต้องนอนค่ะ
ยังไม่ง่วงค่ะผมนอนเช้าค่ะนอนดึกอ่ะนอนดึกมากคือเราฟอร์จูไม่ไปทำงานกันหรอไม่ไปเรียนกันหรอฮะพรุ่งนี้โดดทำไมโดดทำไมโดดอ่ะโดดงานได้ไงโดดงานได้ไงคนโดดงานโดดเรียนจะปิดไลฟ์ละเล่าเรื่องตอนดึกไม่ได้แล้วว่าซีใช่ไหมเพราะฟอร์จูมีเด็กน้อยเยอะเลยอยากรู้ว่ามีฟอร์จูผู้ชายบ้างไหมหรือมีแต่ผู้หญิงใครเป็นผู้ชายส่งเสียงหน่อยส่งเสียงไงวะมีขาบ่เฮ้ยมีผู้ชายได้หรอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วอะ คือก่อนนี้แบบจะกล้าพูดเพราะว่าฟีลแบบมอมอยกับเพื่อนก็ปะเพื่อนผู้หญิงเนี่ยแต่พอรู้ว่าแบบเฮ้ยพอจะผู้ชายซุ่มดูเงียบๆนี่หว่าก็แบบไม่กล้าพูดแหละตัดโมนอนดึกเหมือนกันเรียนสถาปนิกหรอเอ้ยสถาปัตย์เรียนสถาปัตย์หรอเท่ว่ะคำว่าตัดโมเอ้ยอยากใช้ว่างอ่ะคำว่าตัดโมเท่ว่ะผู้ชายในยาล้อเล่นผู้ชายเยอะอยู่นะตะกี้เมาด้วยได้อ้าวเออพอรู้สึกว่าแบบมีผู้ชายอยู่มันต้องแบบฉันต้องสวยนิดนึงอะอะไรเงี้ยเอ้ยมืดไปปะตะกี้รู้สึกว่าขาวไปดูสดจนสนุกมากจริงเหรออยากทำเฮ้ยมันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอทำไอ้นี่เลยดีไหมเดี๋ยวจูนไมโครโฟนโฟกัสโฟกัสใช่คือทำไมเราถึงไม่ง่วงอ่ะมีฟอร์จูจะกลายเป็นแพนด้าเราจะยังละเพราะว่าเราชอบแพนด้านี่ไม่ได้ตัดโมแต่ผ่าซากผ่าซากอะไรอะซากอะไรอะ
ได้กินเลยคิดว่าคืนนี้อาจจะไม่กินแล้วพรุ่งนี้นอนถึงบ่ายแน่ก็ไม่ได้ทำอะไรปะก็หยุดเธอหยุดเธอก็นอนไปเถอะทุกคนเคยนอนแบบตื่นช้าสุดกี่โมงทุกเคยนอนถึง 2-3 ทุ่มอะไรอย่างงี้ด้วยเคยไหมก็ปกติหรือเปล่าวะปกติหรือเปล่าโอ๊ยนี่ของขวัญเหลือให้แกปกติก็ได้หมายถึงไอ้นี่หรออันบ็อกซ์หรอไปฉันมาไลฟ์ยาวนานไปปะเอาดีๆฟล็อกวีคเหรอขอบคุณครับไม่นานเชื่อไม่ได้เลยเชื่ออะไรได้บ้างพอจูฉันเก่งอยู่นะเอาดีโอ้ยโอ้ยbox รอน้องมากก่อนให้น้องมาช่วยเก่งมากที่สุดถึงเวลาเช็คชื่อตีสองแล้วตีสองแล้วยังเอ้ยถ้าตีสองฉันไปแล้วดีกว่าไหมจบไลฟ์ซื้อบ้านได้หลังหนึ่งถึงเหรอที่หนึ่งยี่สิบไปยังอ่ะไปตีหนึ่งครึ่งไหมขอบคุณครับเช้าเลยครับเช้าไม่ไหวแล้วครับเช้าไม่น่าไหวมาจะอาบน้ำอะไรไม่งั้นต้องแบบว่าอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาไลฟ์ใหม่ดีไหมอย่างน้อยเราจะได้มาร์กหน้าก่อนทาครีมสกินแคร์ใดๆตอนใครอยู่ก็ค่อยว่ากันไม่อยู่ก็นอนไปก่อนไม่เอาแต่ฉันหน้าสดไม่ไหวอ่ะฉันเขินในนี้มีผู้ชายเยอะจะให้ป้านอนเพราะปวดตาแหละคือจูว่าครั้งเนี้ยจูไลฟ์ได้นานแบบไม่ปวดตาเพราะว่าจูแบบไม่ได้โฟกัสอยู่กับแค่โทรศัพท์อย่างเดียวไงคือจูแบบทำนู่นทำนี่ไปด้วยแล้วจูก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยไม่ได้ปวดตาปกติอะเห็นปะล่ะถ้าแบบจุดไลฟ์แบบสักเกือบชั่วโมงจุดจะบ่นแล้วว่าจุดปวดตาเพราะมันแบบมันมองจอด้วยแล้วแบบแสงไฟข้างหน้าด้วยแต่ว่าอันนี้คือจุดแบบไม่ได้มองโดยตรงอะก็เลยไม่ค่อยทุกคนจริงเจอใครครั้งแรกจนจำไม่ได้ทั้งนั้นแหละหมายถึงแบบเพื่อนๆนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขนาดเรื่องสำคัญในชีวิตจูยังจำไม่ได้เลยทุกคนแล้วเรื่องนั้นคิดว่าจูจำได้หรออันนี้แบบแฟกอะนึกออกปะแบบเออจูจำไม่ได้ทำ ASMR ได้ไหม ASMR
้าสดเราสวยอยู่แล้วคำแห้งโอ้ยอะไรเนี้ยฉันจะไม่ทนนะโอ้ยเออจะว่าจนทำผิดล่ะหรือเปล่าเนี่ยอะถูกแล้วนี่นะถูกต้องค่ะผมฉันจะอยู่ทั้งคืนกับจูนทุกคนทั้งวังก็นอนกันแน่นะคือจูนแบบว่าจูนก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะอ่ะเพราะว่าจูนก็ทำไปด้วยแต่จูนแบบพูดไปเยอะแล้วจูนก็ตอนนี้คือจูนก็คิดไม่ออกว่าจูนจะพูดอะไรดีถ้าใครมีอะไรก็ลองพิมพ์ถามมาได้ไม่ง่วงเลยเหรอตื่นสองทุ่มปะเนี่ยอะไรกันเด็กสมัยนี้มานั่งเฝ้าจูหรอเพราะฉันเคยเป็นค่ะฉันก็เคยตื่นสองทุ่มอ๋อทุกคนจะมีอะไรจะบอกคือเหมือนแบบทุกคนเคยเป็นป้าเวลาแบบว่าเพิ่งตื่นอะแล้วฟิลแบบว่าลุกเร็วอะแล้วมันจะหน้ามืดมันเป็นปกติใช่ใช่ป่ะประจำคือทุกคนเคยเป็นหนักมากอยู่ครั้งหนึ่งอาการมันคืออาการมันคือจุนอะจูนจำไม่ได้ว่าจูนอาจจะเพิ่งตื่นตอนนั้นนานมากเลยสมัยจูนอยู่มัธยมไอ้ทำผิดอะไรคำนี้ค่ะคือจูนตอนนั้นเหมือนน่าจะอยู่มัธยมแล้วก็คือพูดทำไปเล่าไปไม่ได้เออคือตอนนั้นจูนน่าจะอยู่มัธยมแล้วก็ฟีลแบบว่ากลับมาถึงบ้านเราก็นอนใช่ปะแล้วก็ตื่นมาประมาณแบบ2ทุ่มอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาอาบน้ำทีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือจูนอะเข้าห้องน้ำไปปุ๊บแล้วจูนแบบมองไม่เห็นอะไรเลยคือมันไม่ใช่การหน้ามืดธรรมดาเว้ยปกติคือแบบหน้ามืดมันจะแค่ตาพร่านิดนึงแล้วโอเคสักแป๊บนึงมันก็จะดีขึ้นใช่ปะแต่นี่คือทั้งจอดับเราก็แบบไม่เห็นอะไรเลยจนจูนแบบจูนทำอะไรไม่ได้อะจูนแบบจูนนอนลงที่พื้นเลยอะแล้วจูนก็เหมือนแบบตะโกนเรียกแม่ให้แบบมาช่วยตอนนั้นจูนอะตกใจมากจูนนึกว่าจูนจะตาบอดเว้ยแบบอันนี้ซีเรียสว่าแบบคนมองไม่เห็นเลยประมาณแบบ5นาทีอาจจะได้ด้วยซ้ำ
ไม่รู้ว่าเป็นอาการของอะไรแต่ว่าตอนนั้นคือกลัวมากคือกลัวตาบอดแกเข้าใจไหมคือมันมองไม่เห็นคือมันน่ากลัวมากแบบวินาทีที่มองไม่เห็นนะจริงๆพูดถึงแอบอันตรายแต่ก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่เป็นอีกนะแล้วก็ไม่อยากเป็นด้วยว่าจูนไม่เบื่อหรอกมานั่งดูจูนเฉยๆพูดก็ไม่ได้พูดงงจังเครื่องยังอ่ะเลยละมั้งจูนไปดีกว่าเครื่องหรือยังห้ามโกหกนะเครื่องแล้วใช่ไหมเราก็จะปิดแหละสั่งมากินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยอ่ะตัวไปเซเว่นอีกแหละเข้าเซเว่นบ่อยมากงงแบบเอาจริงป้าพนักงานเซเว่นอะใจดีหลายคนมากจะเคยเล่าไหมที่จะแบบจะไปเซเว่นแล้วก็เหมือนตอนนั้นอะก็คือเงินน่ะอยู่บนรถกระเป๋าตังค์อยู่บนรถแล้วจูน่ะหยิบเงินลงไปแค่ไม่ถึง100อะไรเงี้ยคือจูคิดว่าจูน่าจะซื้อไม่เยอะทีนี้ปุ๊บเช็คบินออกมาแล้วมันขาดประมาณแบบ10บาทอะไรเงี้ยอ้าวลืมไม่ทันต่อแล้วมันขาด10บาทใช่ปะแล้วเหมือนจูก็แบบคือคิดแค่ประมาณแบบไม่ถึง1นาทีอ่ะคือแบบคิดว่าแบบจะเอาไงดีว่าออกไปเอาหรือว่าจะไม่เอาของอย่างนึงอะไรเงี้ยไปก่อนป่ะเพื่อให้เงินมันพอแล้วอยู่ๆอ่ะพนักงานก็บอกว่าแบบไม่เป็นไรครับแล้วก็คือคิดเงินแบบก็คือให้ไปเสร็จจุดเลยแล้วคือจุนก็เดินออกมาแบบงงๆอ่ะทุกคนว่าแบบเอ้าแล้วอีก10บาทคือเขาเอาจากไหนอะไรเงี้ยทีปุ๊บจูก็คิดว่าสุดท้ายแล้วจูก็คิดว่าเขาว่าน่าจะออกให้จูนใช่ปะใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้สักทีทีนี้อีกวันหนึ่งจูก็เลยเอา10บาทคืนเขาก็จูก็ไปตามหาพนักงานคนนั้นที่สาขานั้นจูเอา10บาทคืนเขาจริงๆอยากจะให้มากกว่านั้นด้วยเพราะว่าเข้าใจป้าว่าโอเคเงินเดือนเขาอะมันไม่ได้แบบเยอะมากหรอก10บาทมีข้าวเว้ยแต่แบบเขาใจดีมากที่แบบให้เราเนื้อออกปะเราก็รู้สึกแบบจริงอยากตอบแทนเลยแล้วล่าสุดจูก็ไปเซเว่นอีกแต่อีกสาขาหนึ่งนะเขาไปฟอร์จูนปะอีกสาขาหนึ่งจูก็แบบจ่ายตังคิดตั้งเกือบเสร็จแล้วเขาเงยหน้ามองจูนแล้วก็บอกว่าใช่น้องที่จูนจำไม่ได้ฟีลแบบใช่น้องที่เป็นนักแสดงไหมคะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนจูนก็บอกว่าจูนจำไม่ได้ว่าเขาแบบพูดชื่อเรื่องเลยหรือเปล่าหรือว่าพูดชื่อตัวแสดงหรือเปล่าแล้ว
ทีนี้ปุ๊บเหมือนจูก็แบบเออใช่ค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วเหมือนเขาก็แบบคือตรงเคาน์เตอร์เซเว่นอ่ะมันจะมีพวกแบบของที่แบบบางทีลดราคาหรือว่าแบบ1แถม1หรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเขาถามว่าแบบเอาวันนี้ไหมอย่างจูก็เลยแบบจูก็นึกว่าเขาขายจูปกติจูก็เลยบอกว่าจูไม่เอาค่ะจูไม่อยากกินแบบจูไม่อยากกินอ่ะจูก็เลยบอกว่าจูไม่เอาค่ะอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แบบเอาไหมเอาไหมจูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าพี่ให้ฟรีเอาเถอะอย่างนี้คือเขาเป็นผู้หญิงนะแล้วเขาแบบพี่ให้ฟรีเอาเธออย่างเงี้ยแล้วจูก็แบบจูก็ไม่รู้จะทำไงจูก็เลยแบบไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะแล้วเขาแบบแล้วเหมือนเขาแบบคิดตั้งใจจูว่าเดินออกมาเลยจูแบบจูไม่รู้จะทำตัวไงอ่ะมันแบบนึกออกปะจูก็รีบๆปัดเฉยจูก็แบบเดินออกมาเลยจูก็ไม่รู้ว่ามันน่าเกลียดไหมแต่ว่าที่ปฏิเสธเขาแต่ว่ามันไม่กล้าหลับอ่ะเพราะว่าคือเรารู้ว่าถ้าเขาให้เราฟรีแปลว่าเขาต้องออกส่วนต่างเองนึกออกปะซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาออกให้แบบเอ็นดูอ่ะแล้วจูก็ไม่กล้าไปเซเว่นสาขานั้นแล้วเนี่ยแบบมันใกล้บ้านจูนะเข้าใจไหมจูไม่กล้าไปแล้วเนี่ยกลัวแบบว่าเจอพี่เขาอีกแล้วจูก็ไม่รู้จะทำหน้าไงเพราะว่าวันนั้นอ่ะคือจูแบบไม่ได้หน้าสดคือจูก็แต่งหน้าแต่ว่าเอ้าเชี่ยทำผิดอ๋อถูกแล้วเฮ้ยผิดไอคือเพราะว่าวันนั้นอะจูก็ฟีลแบบว่าแต่งหน้าแต่เป็นหน้าแบบยมๆแบบว่าแต่งหน้าที่นอนเย็นตอนเย็นมาแล้วแล้วก็ตื่นไปสภาพหน้าแบบยมๆนิดนึงไม่ได้ซับไม่ได้อะไรเพราะไปแค่เซเว่นนึกออกไหมขับรถไปนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้ซับหน้าเออแล้วหน้าก็ไม่ได้เติมไม่ได้ทัชอัพอะไรสภาพแบบนั้นอะแบบมันดึกแล้วด้วยคือไม่คิดว่าจะเจอใครหรือมีใครจำได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องแบบไปเซเว่นฉันต้องสวยหน้าแน่นหน้าเต็มฉันต้องทัชอัพก่อนที่จะลงไปเซเว่นงงอะอะไรเนี่ยทำอะไรอะพี่จูนจำง่ายมากเออทุกคนคือเราอยากทราบอะว่าแบบคนที่เคยเจอเราอะคือเราแค่อยากรู้ว่าแบบตัวจริงเราเหมือนในรูปไหมคือเราแค่รู้สึกว่าเวลาเราเห็นตัวเองในกระจกคือเหมือนเราไม่ชินกับหน้าเราคือเข้าใจฟิลปะแบบอธิบายไม่ถูกคือเหมือนเราแค่รู้สึกว่าหน้าเราไม่เห็นเหมือนในรูปอะไรอย่างเงี้ยแบบคือจูแบบประหลาดอะทุกคนหมายถึงว่าจูจะชอบคิดตลอดว่าโอ๊ยจูทำผิดแล้วคือจูแบบจะเป็นโลกชอบคิดตลอดว่าไม่น่าจะมีใครจำฉันได้หรอกอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็แบบแล้วหน้าเราก็ไม่น่าจะเป็นหน้าที่แบบคนจำได้เพราะว่าแบบหน้าแอบโหลปะเอาจริงก็เลยแบบเออพอคิดแบบนี้มาตลอดแต่ว่าหลังๆคือเริ่มรู้แล้วว่าคือทุกคนแม่งจำได้หมดเลยเพียงแค่ว่าบางคนไม่ทักแค่นั้นเองแต่คือทุกคนเห็นทุกคนรู้เพราะงั้นต่อจากนี้ฉันจะไปไหนฉันต้องแบบสวยสะบัดฉันต้องทัชอัพแบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าทักใช่หรือแบบเออนั่นแหละสวยกว่าในภาพมากเอาจริงๆคือทุกคนที่บอกนี่คือเคยเจอแล้วหรอหรือพูดเอาใจในบอกให้ชื่นใจหน่อยสิมันคือเวลาส่วนตัวเออคือแบบแต่ดีคือฉันไปไหนฉันต้องสวยตลอดเวลาแหละไม่ได้แหละเราคือนึกออกปะฉันไม่รู้ว่าแบบเวลาแบบสมมติฉันออกไปข้างนอกแล้วแบบมีคนเจอจะมีคนแบบแอบถ่ายรูปฉันบ้างหรือเปล่าซึ่งบางทีสภาพฉันก็ไม่พร้อมที่จะโดนใครแอบถ่ายเข้าใจปะก็เลยแบบว่าเออต่อไปนี้
เราสวยตามร้านเครื่องดับเฮ้ยจะเสร็จแล้วเลยแค่นี้ oh my gosh จะดีเบบี้น่ารักฉ่ำลูกคุณอะไรอ่ะสวยแต่จริงเหมือนมีออร่าเอาดีๆคืออันนี้คือเคยเจอกันหมดแล้วใช่ไหมทำไมรู้สึกแบบในร้านนี้มีคนเคยเจอฉันเยอะมากเคยเจอที่ไหนอ่ะเจอข้างนอกขอถ่ายรูปได้ครับนี่คือมีคนเคยเจอฉันหมดเลยเหรอเคยเจอก็ลองแกล้งมาเจออีกสี่วันที่22อะรู้ยังว่ามีงานนะอยากเจอวันที่22ไงอุ๊ยอุ๊ยฉันหิวมากฉันด้วยฉันก็หิววันเสาร์ทำงานอ่ะอ้าวตอนเย็นก็ทำหรอ4โมงนะยังไม่เลิกงานหรอโอ๊ยอ่านเม้นใครไม่ทันเลย sorry sorry แต่มือไม่ว่างแจกลายเซ็นแจกแจกหมดเลยเอาอะไรล่ะเฮ้ยจะบอกว่าจะไปตั้งแต่30นี่คุณกำลังถ่วงเวลาฉันหรือเปล่าลายดังนะพอจูนไอ้กว่าจูนจะอาบน้ำเครื่องจีนถูกก็ยังไม่ง่วงอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าดึกแล้วยังไม่ง่วงอาจจะมาแต่ถ้าง่วงก็จะไม่มาไลฟ์ที่แล้วแต่ศิลปินอ่ะเข้าใจปะจะทำช่องนี้เสร็จถึงจะบอกลาทุกคนดีกว่า Time to say goodbye อยากให้พวกคุณพักผ่อนเออจะต้องไปอาบน้ำก่อนเฮ้ยเฮ้ยเราจะทำให้มันเสร็จไปเลยดิมันเลยแค่นี้เองทุกคนจริงว้ายน่ารักเอาดีๆไหนๆมันก็จะแล้วมันจะเสร็จอยู่แล้วโนเหรอไก่ขันแล้วเหรออยู่ที่ไหนอ่ะทำไมมีไก่ด้วยโอเคฟอร์จูนไล่แล้วใช่ไหมฟอร์จูนเบื่อกันแล้วดีไม่รักกันแล้วหรอเฮ้ยอะไรวะมีใครเบื่ออยู่ทำเสียงแบบนี้เสียงแบบไหนล่ะนี่คือเสียงปกติเอาจริงฉันมีหลายเสียงมากใช่ไหมทุกคนรู้งงอ่ะเสียง8เสียง9มากรู้หน้าเอาจริงตอนทำไม่ได้รู้สึกตัวแต่ว่าต
ตอนซีรีส์มันออนไปแล้วเรามานั่งดูอะรู้สึกแบบฉันทำเกินเบอร์ไปมากจ้างลอยเล่นล้านสุดๆแบบเสียงที่เท่าไหร่เอาดีๆแต่จริงตัวจริงฉันก็เป็นแบบนั้นแบบว่าฉันเป็นคนชอบทำเสียงออนอะเวลากับคนที่สนิทอย่างไหนก็นั่นละเคยคือทำแบบทำไปทำมามันจะเสร็จแล้วทุกคนถ้าเสร็จวันนี้อันนี้ปุ๊บจูก็จะไปดูคลิปต่อว่ามันต้องทำยังไงแล้วจูก็จะทำต่อคืนนี้อีกเอ้ยแปลกๆอ่ะทำผิดดูเฟียสติดยังเลยดูเจ้าแม่นาคีค่ะเอ้ยนี่หรือว่าจูจะไม่มาไลฟ์แล้วจูจะไปดูนาคีดีกว่ามันสนุกนะจริงๆทุกคนจูอยากดูถึงคือแบบคือใครดูแล้วบ้างคือจูอยากรู้มากว่าญาญ่ามาเยอะไหมภาค2หรือยาย่ากับนาเดเป็นตัวหลักไปเลยคืออยากดูพี่ยาย่าครับชอบยาย่าแล้วก็ที่จะเล่าตัวหลักเลยเหรอว้ายฉันต้องรีบดูนาคี1ให้จบฉันจะได้ไปถึงนาคี2นี่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูจูจะสปอยให้เอาปะเฮ้ยแต่ว่ามีคนดูคนที่แบบดูแล้วในไลฟ์นี้เยอะมากทุกคนเลิศอะอยากให้เล่าให้ฟังจังแต่ว่ามันน่าจะเล่าเยอะเพราะว่าเรื่องมันยาวนี่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูจูจะสปอยให้เอาไหมคือแบบที่จุดที่จูแบบรู้สึกว่าจูทำผิดอีกแล้วคือจุดที่จูน่ะรู้สึกว่าจูอยากดูอะเพราะว่ามันมีฉากที่เจ้าแม่นาคีใช่ปะเหมือนมันเป็นตอนหนึ่งปะแบบนาคีหนึ่งอะที่แบบว่าเหมือนคือสรุปเจ้าแม่นาคีท้องกับเคนทิลาเดชเหรอเอ้ยไม่ใช่เคนภูมิเหรอคือชีมีลูกกับเคนภูมิปะใช่ปะดูแล้วบ้างใช่โอ้ my god พญานาคมีลูกกับคนเหรอคือชีมีซัมติงกันเหรอนั่นแหละเราคือชีอะก็เหมือนแบบมีลูกออกมาเป็นพี่ยายาใช่ปะแล้วเหมือนคือตัวนั้นดูแค่คัดสั้นๆนะแต่แบบมันมีเหตุซัมติงที่ทำให้แบบเหมือนแม่กับลูกอยู่ด้วยกันไม่ได้ชีก็เลยเหมือนแบบให้พี่ยายาที่เป็นลูกอะให้ไปเป็นตัวอะไรนะปลาไหลเผือกปลาไหลแบบไปเป็นปลาไหลเผือกอยู่ในน้ำจนถึงอายุ19หรือยังไงเนี่ยแหละแล้วปลาไหลเผือกน่ารักมากเธอแล้วจูก็ไปเห็นขัดสั้นอีกว่าแบบตอนที่พี่ยาย่าแปลงร่างเป็นพญานาคอะเพื่อไปช่วยพี่แต้วอะแล้วเหมือนฟีลแบบว่าพี่ยาย่าก็โดนโจมตีใช่ปะก็คือแบบโดนทั้งแม่ทั้งลูกแล้วนาเดชอะก็เลยแปลงร่างเป็นพญาคุดไปช่วยเธอนะเนี่ยเป็นพญาคุดนี่คือเป็นสิ่งที่แบบฉันแบบโอ้ my god แล้วฉันก็เลยไปตามดูเธอเข้าใจปะแล้วคือฉันพยายามหาแบบคัดซีนที่แบบพญาคุดเราง่ายต่อแบบเยอะมากใน TikTok แต่หาไม่เจอฉันก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันมาดูนั่งดูเองจบแต่เนี่ยเป็นพญ
ตอนนี้เพิ่งดูได้ถึง EP 2อาบน้ำกลางคืนไม่ดีวายเดี๋ยวไปดูบ้างจบก่อนจูนแน่นอนอยู่แล้วเพราะจูนดูแค่แบบวันละ10นาทีเวลากินข้าวอ่ะทุกคนคือเวลาแบบทำอันนี้จูนก็ดูบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเยอะเพราะว่าคือบางคำจูนก็ต้องแบบคือจูนไม่เข้าใจแล้วจูนก็ต้องดูซับใช่ปะซึ่งอันนี้มันต้องตามันต้องดูตลอดไงอุ้ยจูนก็ไม่สะดวกที่จะดูซับเท่าไหร่ดูเลยทุกคนเชียร์อยากให้ดูแล้วคือแบบคือแค่ดูพี่แต้วว่าคุมแล้วเอาจริงแบบว่าแล้วพี่แต้วพูดภาษาอันละไม่คือเขาคือไม่รู้ว่ามันคือภาษาอะไรแต่ว่าภาษาเหนือภาษาอะไรไม่รู้อะแต่ว่าแบบพูดน่ารักมากเราเก่งมากคือฉันกำลังทำการบ้านอยู่ฉันกำลังดูการแสดงพี่แต้วฉันอยากเก่งเหมือนพี่แต้วค่ะอีสานใช่ไหมคือเขาแบบคือพูดเก่งมากอะเพลงประกอบพร้อมมากยังไม่เคยฟังเลยเดี๋ยวไปฟังก่อนมันดังหรอเพลงประกอบใครร้องหรอเพลงประกอบภาคแรกอะหรอมีโซสลีปปี้ไปนอนสิครับเพลงประกอบเป็นเพลงอีสานจริงป่ะแต่พอติงวอเตอร์คนมันไม่อยากกินไม่ต้องบังคับด้วยถักใกล้เสร็จละของอันนี้นะของเอ๊ะฉันทำผิดอีกแล้วเหรอฉันทำผิดตั้งแต่แถวแรกหรือเปล่าไอ้ที่หาเงิน1 ล้านก่อนที่ย่าจะตายไม่เคยรู้อ่ะคืออะไรฉันทำสเต็ปแรกผิดไฟทิ้งฉันไลฟ์นานเกินไปฉันสนิทกับฟอร์จูนเกินไปโอ้ยจบไลฟ์จะไปกินน้ำโอเคไหมถ้าไม่ดื่มน้ำจะโกรธเดี๋ยวดีฟอร์จูนมีสิทธิ์โกรธฉันแล้วเธอจะโกรธเหรอวินกันหมดนึกดีวินแต่ฟอร์จูนพิมพ์ว่าถ้าไม่กินน้ำจะมองนะ drink water โอเคทำผิดอีกแล้วฮะแล้วมันอ้าวเกมได้ไม่ทำไม่เลยขี้เกียจนะแล้วคือหนูก็ออกมาทุกคนจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นโรคจิตแบบคือทำอะไรเรารีบจะต้องทำให้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้จะแบบรีบทำซึ่งแบบ
ือเป็นคนไม่พักอะนึกออกปะเป็นกับทุกอย่างอะไม่ว่าจะแบบการบ้านทีสิทธิ์หรืออะไรที่ก็แล้วแต่